Marine Raider Regiment เป็นส่วนหนึ่งของ Marine Corps Special Operation Command หรือ MARSOC โดยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินซึ่งอยู่ภายใต้ United States Special Operation Command หรือ USOCOM โดยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกา Marine Raider Regiment หรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขามีชื่อเดิมว่าMarine Special Operation Regiment หรือ MSAR ซึ่งหลายๆคนชอบเรียกพวกเขาว่า MARSOC เนื่องจาก MARSOC มีหน่วยปฏิบัติการเพียงหน่วยเดียวนั่นคือ Marine Raider นั่นเองจึงทำให้หลายๆคนชอบเรียกพวกเขาว่า MARSOC แต่ผมจะเรียกพวกเขาว่า Marine Raider นะครับเพื่อไม่ให้สับสนกันส่วน Recon และ Scout Sniper เป็นหน่วยรบส่วนหนึ่งของนาวิกโยธินไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ MARSOC แต่อย่างใด MARSOC มี3กรมได้แก่1Marine Raider Regiment หรือกรมฐานพรานนาวิกโยธินที่รู้จักกันในชื่อ Marine Raider เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธินสหรัฐกองทหารนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ North Carolina และ California ประกอบด้วย3กองพันดังนี้ First Marine Raider Battalion อยู่ที่ Marine Corps Base Camp Pendleton รัฐแคลิฟอร์เนีย Second Marine Raider Battalion และ Third Marine Raider Battalion อยู่ที่ Marine Corps Base Camp Regione North Carolinaซึ่งทั้ง3กองพันนี้จะเป็นกองพันที่รวบรวมทีมและรับคำสั่งปฏิบัติการซึ่งในแต่ละกองพันจะแบ่งเป็นกองร้อยนาวิกโยธินปฏิบัติการพิเศษ Marine Special Operation Company หรือ MSOC มี4กองร้อยแต่ละกองร้อยจะแบ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธิน Marine Special Operation Team หรือ MSAT มี4ทีมและแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยสมาชิกทีม14คน 2. Marine Raider Training Center กรมการฝึกและคัดเลือกอยู่ที่ Marine Corps Base Camp Regione North Carolina 3. Marine Raider Support Group กรมสนับสนุนกำลังพลและส่งกำลังบำรุงอยู่ที่ Marine Corps Base Camp Regione North Carolina คำขวัญของ MARSOC คือ Always Faithful Always Forward หมายถึงความซื่อสัตย์และมุ่งไปข้างหน้าเสมอคำขวัญของ Marine Raider Regiment ถ้าอ่านออกเสียงแบบภาษาอังกฤษคือกังโฮซึ่งเป็นคำที่เพี้ยนมาจากภาษาจีนนั่นคือกงเขอแปลว่าความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงความสามัคคีจะสังเกตได้จากโลโก้ของ Marine Raider ที่อยู่ทางด้านขวาล่างที่มาของมอตโต้ต้องย้อนกลับไปในปี1942พันตีอีแวนคาสันนาวิกโยธินสหรัฐได้เลือกคำนี้มาจากเพื่อนชาวนิวซีแลนด์เลวิลออเล่หนึ่งในผู้ก่อตั้งสหกรณ์อุตสาหกรรมจีนคาสันอธิบายไว้ในปี1943ว่าฉันพยายามสร้างจิตวิญญาณในการทำงานแบบเดียวกันกับฐานของจีนซึ่งฐานทุกคนทุ่มเททั้งความคิดและทำงานร่วมกันเป็นทีมจึงเป็นที่มาของคำว่ากังโฮหรือก้องเขอนั่นเองซึ่งต่อมาคาสันได้ทำการใช้คำว่ากังโฮเป็นคำขวัญในระหว่างการบัญชาการการบุกโจมตีฐานญี่ปุ่นบนเกาะมาคินวลีนี้กลายเป็นชื่อภาพยนตร์สงครามปี1943เรื่องกังโฮการจู่โจมของกองพันเรดเดอร์ที่2บนเกาะมาคินมารีเรดเดอร์เป็นกองกำลังปฏิบัติการพิเศษที่ก่อตั้งโดยนาวิกโยธินสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อทำสงครามฐานราบเบาสะเทือนน้ำสะเทือนบก First Marine Raider Battalion และ Second Marine Raider Battalion ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกองกำลังปฏิบัติการพิเศษชุดแรกของสหรัฐที่จัดตั้งและต่อสู้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหลังจากนั้น Marine Raider ทั้ง4กองพันถูกยุบลงในวันที่8มกราคม1944เนื่องจากขัดต่ออุดมการณ์นาวิกโยธินทุกคนคือนักแม่นปืนและเป็นการทำหน้าที่เกินกว่าภารกิจเดิมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการการทำการรบในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วยแต่แน่นอนเรื่องราวของพวกเขาก็ยังไม่จบลงแค่นั้นโดยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของนาวิกโยธินเป็นกองบัญชาการส่วนคำพิเศษที่จัดตั้งช้าที่สุดเมื่อเทียบกับกองทัพบกทัพเรือและทัพอากาศที่ทยอยจัดตั้งกองบัญชาการส่วนคำพิเศษขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปี1980ถึง1990นาวิกโยธินได้ปฏิเสธว่าจะไม่ตั้งกองบัญชาการส่วนคำพิเศษและหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปี2000ด้วยคำสั่งของโดนัลด์เฮนรี่รัมเฟลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐคนที่21ภายใต้ประธานาธิบดีจอร์จวอลเกอร์บุชหรือจอร์จ W บุชที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งในขณะนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกระแสกดดันจากเทรนหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ขยายตัวจึงทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2006นาวิกโยธินสหรัฐจำเป็นจะต้องก่อตั้งกองบัญชาการส่วนคำพิเศษนาวิกโยธินที่มีชื่อว่า MARSOC ขึ้นมาอย่างไม่เต็มใจนักเหตุผลที่นาวิกไม่ยอมจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษและก่อตั้งล่าช้ากว่ากองทัพอื่นเป็นเวลานานกว่า15ปีสาเหตุมาจากแนวคิดและลักษณะเฉพาะตัวของนาวิกนั่นคือคำขวัญที่ว่านาวิกทุกคนคือฐานชั้นยอด
เหล่านาวิกจะใช้ระบบการรับเฉพาะคนที่สมัครใจเข้าประจำการตั้งแต่สมัยที่ยังมีการเกณฑ์ทหารกันอยู่นั่นคือความภาคภูมิใจว่าตนเองคือกองกำลังชั้นเลิศจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับเหล่าทัพอื่นๆนอกจากนั้นยังนึกถึงหลักความเสมอภาคว่าทุกคนคือนักแม่นปืนซึ่งต้องฝึกกันทุกนายแม้แต่พลบริการประจำห้องอาหารก็ตามดังนั้นในความรู้สึกของพวกเขาแล้วการก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่โดดเด่นในหน่วยงานถือเป็นการทำให้นาวิกโยธินคนอื่นนอกเหนือจากนั้นกลายเป็นคนด้อยค่าไปซึ่งตามธรรมเนียมของหน่วยงานแล้วถือว่ารับไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่พวกเขาเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยการบังคับจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งในปัจจุบัน4เหล่าทัพจำเป็นต้องมีการปฏิบัติการร่วมกันมากขึ้นนาวิกจึงจำเป็นต้องตั้งกองบัญชาการสงครามพิเศษที่มีเพียง1กรมขึ้นมาโดยไม่อาจเผยไว้ได้ภาพลักษณ์ของมาซอกที่เราเห็นกันนั้นจะเป็นเสื้อกางเกงลายวูดแลนด์ส่วนเวสจะใส่สีน้ำตาลบางครั้งก็ใส่สีมัลติแคมแต่ที่น่าสังเกตก็คือแพทที่ติดเสื้อที่มีสีแดงมีรูปปืนไข้และชอบมากอกที่เขียนว่า Special Force Commando Afghanistan ซึ่งถามว่าทำไมมาซอกต้องติดแพทของอัฟกานิสถานไว้ด้วยเหตุผลก็คือเพื่อเป็นการแทรกซึมหรือการปลอมตัวเป็นทหารของอัฟกานิสถานเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของฐานอเมริกันในต่างแดนและสามารถทำงานในพื้นที่ของอัฟกานิสถานได้ง่ายขึ้นและลดความตึงเครียดระหว่างทหารกับประชาชนได้ Marine Raider Regiment จัดว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนาวิกโยธินสหรัฐที่คล้ายคลึงกับ25th Ranger Regiment แต่ว่า Marine Raider จะเป็นหน่วยที่เป็นหัวหอกของนาวิกโยธินโดยภารกิจของพวกเขาจะประกอบด้วย Direct Action และ Raid ปฏิบัติการโดยตรงและจู่โจม Special Reconnaissance การล่าตัวพิเศษ Counter Terrorism การต่อต้านการก่อการร้ายสากล Maritime Interdiction Operation ปฏิบัติการขัดขวางเรือต้องสงสัย Security Force Assistant ให้ความช่วยเหลือกองกำลังและรักษาความปลอดภัย Preparation of the Environment เตรียมสภาพแวดล้อมให้กับนาวิกโยธินเพื่อยกพลขึ้นบกปฏิบัติการโดยตรงและจู่โจมเป็นการจู่โจมโดยกองกำลังฐานขนาดเล็กโดยมุ่งเป้าเพื่อขัดขวางจับกุมบั่นทอนกำลังของข้าศึกตัดเสบียงหรือเข้าปะทะโดยตรงเมื่อมีเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องเข้าปะทะการก่อวินาศกรรมหลังแนวข้าศึกที่เป็นแนวชายฝั่งรวมถึงการชาร์จหรือเคลียร์สิ่งปลูกสร้างก่อนที่นาวิกจะยกพลขึ้นบก patrolling การลาดตระเวนด้วยเรือเล็กจะเป็นการลาดตระเวนด้วยเรือยางที่มีเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการแทรกซึมเข้าหาดหรือแนวชายฝั่ง Hello Casting เทคนิคการแทรกซึมทางน้ำด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นการตั้งจุดหมายไว้กลางทะเลใกล้กับแนวชายฝั่งเฮลิคอปเตอร์จะบินสูงเหนือผิวน้ำด้วยความเร็วประมาณ10นอตหรือ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นจะทำการดรอปหน่วยปฏิบัติการพิเศษลงไปเพื่อทำการแทรกซึมหาข่าวกรองเกี่ยวกับข้าศึกในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่งSpecial Patrol Insertion Extraction เป็นวิธีการถอนตัวหรือรับตัวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากภาคพื้นดินโดยผู้ปฏิบัติการจะมายังจุดรับตัว X-Field Area และเฮลิคอปเตอร์จะทำการปล่อยเชือกที่มีตะขอเกี่ยวลงมาและผู้ปฏิบัติการจะไม่ได้ที่ในการเกี่ยวตะขอและล็อกให้แน่นพร้อมทั้งทำการเช็คตะขอเกี่ยวว่าแน่นเรียบร้อยหรือไม่หลังจากนั้นจะทำการส่งสัญญาณมือว่าเตรียมพร้อมหรือ Stand by เฮลิคอปเตอร์จะค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นและดึงผู้ปฏิบัติการลอยขึ้นตามเฮลิคอปเตอร์ไปฮาโลและฮาโฮพาราชูตติ้งฮาโฮคือการกระโดดสูงกระตุกสูงและฮาโลคือการกระโดดสูงกระตุกต่ำพาราชูตสเตติกไลน์ทักษะการกระโดดร่มแบบเส้นตรงร่มจะทำการกระตุกเองเมื่อพ้นแนวเครื่องการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและการปฏิบัติการขัดขวางเรือต้องสงสัย Marine Raider ยังจำเป็นต้องรับมือกับพวกก่อการร้ายในหลากหลายพื้นที่ของโลกโดยส่วนใหญ่Marine Raider จะรับมือกับพวกก่อการร้ายและโจรสลัดที่มาจากทางทะเลโดย Marine Raider จะใช้เรือยนต์เล็กเทียบข้างหรือเฮลิคอปเตอร์บินโฉบลอยตัวเพื่อตรวจค้นเรือต้องสงสัยที่มีการลักลอบขนค้ายาเสพติดอาวุธสงครามหรือสิ่งผิดกฎหมายโดย Marine Raider จะต้องปรับเปลี่ยนจากการชาร์จสิ่งปลูกสร้างมาชาร์จเรือซึ่งต้องประยุกต์ยุทธวิธีทางการทหารและคิดค้นยุทธวิธีรูปแบบใหม่มาต่อยอดจาก CQB หรือ Close Quarter Battle การลบระยะประชิดที่ใช้ปืนเข้าปะทะและ CQC Close Quarter Combat การลบระยะประชิดที่ใช้อาวุธมีดหรือกระบวนท่าป้องกันตัวในการทำให้ฝ่ายตรงข้ามน็อกหรือหมดสภาพต่อสู้ซึ่งทักษะเหล่านี้เจ้าที่ปฏิบัติการจำเป็นจะต้องมีการฝึกให้เชี่ยวชาญและต้องฝึกฝนบ่อยครั้งเพื่อให้คุ้นชินและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเตรียมสภาพแวดล้อมให้กับนาวิกโยธินก่อนยกพลขึ้นบก Marine Raider ที่ทำการลาดตระเวนหาข่าวในพื้นที่แล้วจำเป็นจะต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อนที่นาวิกโยธินจะยกพลขึ้นบกว่ามีอันตรายจากข้าศึกหรือไม่
มีสภาพภูมิประเทศเป็นอย่างไรมีประชากรอยู่ในพื้นที่หรือมีทรัพยากรในการดำรงชีพมากน้อยเพียงใดซึ่งเป็นการตรวจสอบที่ต้องใช้ทักษะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษควบคู่กับการลาดตระเวนพิเศษเพื่อนำข้อมูลส่งกลับไปยังกองประชาการวีรกรรมของมารีเรเดอร์ First Marine Raider Battalion ที่ประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถานได้ทำการร่วมกับกองประชาการปฏิบัติการพิเศษร่วมหรือ JSOC ในแถบตอนออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2009 Marine Raider นาย1ได้ยิงต่อสู้กับผู้ก่อความไม่สงบโดยใช้เครื่องยิงลูกระเบิดแบบ MK19 ขนาด40มิลลิเมตรที่ติดตั้งอยู่บนรถฮัมวีเป็นเวลากว่า4ชั่วโมง Marine Raider สังหารผู้ก่อความไม่สงบเป็นจำนวนมากจึงทำให้ Marine Raider นายนี้ได้รับเหรียญ Bronze Star ในเดือนมีนาคมปี2012 Marine Raider ได้รับหน้าที่รับผิดชอบในด้านตะวันตกของอัฟกานิสถานในจังหวัดเอลมานในเดือนเมษายนปี2012 First Marine Raider Battalion และหน่วยคอมมานโดอัฟกานิสถานได้รับมอบหมายให้ดักซุ่มโจมตีผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดเอลมานมารีเรดเดอร์ได้รับบาดเจ็บหลายรายจากการโจมตีจากเหตุการณ์ Green on Blue เมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2012ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อความไม่สงบปลอมตัวใส่เสื้อผ้าเป็นทหารอัฟกานิสถานซุ่มโจมตีจากอาคารหลายแห่งในจังหวัดเบกิสจนทำให้ประชาชนชาวอัฟกานิสถาน3คนได้รับบาดเจ็บจาก10เอกจอร์แดนกิฟฟอร์ดจาก Second Marine Raider Battalion และ Daniel Price จาก First Marine Raider Battalion วิ่งไปข้างหน้ารถ ATV และดึงผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงและหลังจากการอบยพผู้บาดเจ็บไปยัง HLC ฉุกเฉินหรือ Helicopter Landing Zone พวกเขาก็กลับไปโจมตีตำแหน่งของศัตรูและมีการปาระเบิดเข้าไปในอาคารที่ถูกยึดครองโดยผู้ก่อความไม่สงบซึ่งการกระทำของพวกเขาในวันนั้นกิฟฟอร์ดและ Price ได้รับเหรียญ Silver Star สมาชิกของ Third Marine Raider ทำการโจมตีผู้ก่อการร้ายในโรงแรม Ladysan Blueในบามาโกประเทศมาลีในเดือนพฤศจิกายนปี2015และช่วยเหลือตัวประกัน150คนที่ถูกจับโดยสมาชิกของอัลกออิดะสมาชิกของ Third Marine Raider ได้รับเหรียญ Silver Star เหตุการณ์ Battle of Malawi Marine Raider มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโดยเป็นประการพิเศษของฟิลิปปินส์ Special Operation Command ในการขับไล่กลุ่มก่อการร้าย ISIS-P หรืออาบูไซเยฟในฟิลิปปินส์ที่มีความคิดจะสร้างรัฐอิสลามในเมืองมาลาวีโดยเริ่มตั้งแต่มินดาเนาในฟิลิปปินส์ตะวันออกไปจนถึงมาเลเซียไทยและพม่ารวมทั้งแผนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ต้องขับไล่และทำลายกลุ่มก่อการร้ายนี้ปัจจุบันมารีเรดเดอร์ยังคงทำหน้าที่ในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์อธิปไตยและมาตุภูมิให้ปลอดภัยจากการก่อการร้ายในปัจจุบันมาดูการฝึกกันบ้างนะครับการฝึกขั้นพื้นฐานจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐที่ผ่านการฝึกการเป็นนาวิกโยธินมาเรียบร้อยแล้วโดยทั้งชายและหญิงที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะต้องคัดกรองประวัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายประเมินนิสัยและคุณลักษณะทางจิตวิทยา assignment and selection หลักสูตร ANSหรือ Assignment and Selection ที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ย3สัปดาห์อยู่ที่สถานที่ที่ไม่เปิดเผย1ปีจะเปิดรับ3ครั้งหลักสูตรการฝึกอบรมส่วนบุคคลเป็นหลักสูตร36สัปดาห์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครเตรียมทักษะที่มีความสำคัญทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ออกแบบมาเพื่อผลิตผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะความสามารถการปฏิบัติการพิเศษในทีมขนาดเล็กนอกเหนือจากนี้ยังมีการว่ายน้ำการวิ่งการเดินป่ารวมถึงหลักสูตรในห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและความรู้การเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษในระหว่างการฝึกนักเรียนจะถูกสังเกตจากครูฝึกอยู่ตลอดเวลา Individual Training Course จะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนการฝึกอบรมได้แก่ Phase 1ฝึกอบรมและประเมินนักเรียนความรู้พื้นฐานที่จะเป็นของ Marine Leader ทั้งหมดสมรรถภาพทางร่างกายการว่ายน้ำและการต่อสู้ด้วยมือเปล่าโปรแกรม PT ที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความอดทนของสมรรถภาพทางร่างกายและการฝึกสะเทือนน้ำสะเทือนบกโปรแกรมการฝึกร่างกายนี้จะดำเนินต่อไปตลอดหลักสูตรและได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนพร้อมสอบความต้องการเฉพาะของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทักษะภาคสนามได้แก่การนำทางลาดตระเวนการอยู่รอดการต้านทานและการหลบหนีหรือการฝึกเสียและการดูแลผู้บาดเจ็บในการต่อสู้ทางยุทธวิธีหรือ T-4 การวางแผนภารกิจการฝึกอบรมการดับเพลิงและการสื่อสารที่ครอบคลุมในช่วงแรกของการฝึกเฟส2ระยะถัดไปจะสอนการวางแผนภารกิจการฝึกยิงสนับสนุนปฏิบัติการของเรือเล็กและการว่ายน้ำการฝึกซ้อม9วันนั่นคือ Operation Raider Spirit จ
จัดขึ้นเพื่อประเมินผู้สมัครในการลาดตระเวนและการปฏิบัติการรบหลังจากนี้นักเรียนจะรับการสอนทักษะการลาดตระเวนพิเศษในหลักสูตร3สัปดาห์ส่วนท้ายของการฝึกระยะที่2คือการฝึก Stingray Fury เป็นการทดสอบและการลาดตระเวนในเมืองและชนบทเฟส3ระยะที่3มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติการต่อสู้ระยะประชิด CQB ในระยะที่3นี้นักเรียนจะรับการฝึกให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการยิงปืนไรเฟิลและปืนพก Combat Marksmanship กลยุทธ์ CQB และเทคนิคการรื้อถอนรวมถึงทักษะการต่อสู้ในเมืองซึ่งใช้ระยะเวลา5สัปดาห์และจัดสิ้นสุดลงด้วยการจำลองการจู่โจมต่อเป้าหมายในเมืองและชนบทในการฝึกที่มีชื่อว่า Operation Guide Strike Phase 4ในช่วงสุดท้ายหลักสูตรจะปิดท้ายด้วย Operation Derna Bridge จะกำหนดให้นักเรียนต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่ได้การฝึกมาตลอดหลักสูตรซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจะได้รับบรรจุให้เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนาวิกโยธินหรือ Marine Raider แต่การฝึกอบรมก็ยังไม่จบลงพวกเขายังได้รับมอบหมายการฝึกอีก72สัปดาห์ในกองพันที่ตัวเองต้องไปสังกัดแถมยังต้องอบรมการฝึกทักษะขั้นสูงทางทหารจึงจะสามารถไปปฏิบัติการจริงได้ Advanced Training การฝึกขั้นสูงการฝึกอบรมทางภาษา Marine Raider ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมทางภาษาอย่างต่อเนื่องและนาวิกบางคนจะได้รับเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมภาษาตามหลักสูตรภาษาขั้นสูง Advanced Linguistics Course หลักสูตรนักภาษาขั้นสูง MASOF Advanced Sniper Course หลักสูตรพลแม่นปืนขั้นสูง MASOF Close Quarter Combat Level 2 Tactical Acquisition Exploitation SR Level 2 หลักสูตรการลาดตระเวนพิเศษขั้นที่2Hostile Force Tagging Tracking Location หลักสูตรการติดตามเป้าหมาย Helicopter Lob Suspension Training หลักสูตรการลอยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ Advanced EOD หลักสูตร EOD ขั้นสูง Joint Terminal Attack Controller หรือ JTAC หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานโจมตีทางอากาศ Unmanned Aircraft System หลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานและคนขับAdvanced Mountain Warfare หลักสูตรสงครามแถบภูเขาขั้นสูง Advanced Driving Skill หลักสูตรการขับรถขั้นสูง Survival Evade Resist and Escape หลักสูตรการฝึกเสี่ย Marine Raider Training Execute Raven เป็นการดำเนินการฝึก10วันที่มีชื่อเรียกว่า Raven เป็นการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติการเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วโลกจะเป็นการฝึกร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ Marine Raider และกองกำลังนาวิกทั่วไปเข้าร่วมการฝึกทางทหารหลากหลายรูปแบบเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของ Marine Raider นะครับสังเกตได้ว่า Marine Raider เนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ระเบิดใช้ UAV JTAC หรืออะไรก็ตามนะครับบอกได้เลยว่ามีความสามารถรอบตัวจริงๆนะครับเพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันทางด้านล่างนะครับว่าอยากดูอะไรต่อนะครับจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมและแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างให้ผมด้วยนะครับและแน่นอนเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ